ใช้เป็นไหมพรมสีขาวแบบนี้นะคะก็จะเป็นคอตตอนนะก็ขนาดของเส้นเนี่ยก็จะคล้ายๆกับไหมพรมเยื่อไผ่นะคะก็นุดีก็ไม่แน่ใจว่าจะแนะนำให้ซื้อไหมพรมแบบไหนแต่ว่าเท่าที่นุดีดูเนี่ยน่าจะเป็นไหมพรมเยื่อไผ่น่าจะเหมาะเข็มเนี่ยนุดีใช้3.125 มิลนะคะก็เริ่มต้นนุดีจะดึงไหมด้านในออกมาเพื่อที่จะง่ายในการถักชิ้นงานของเรานะคะจำนวนไหมพรมทั้งหมดที่นุดีใช้นะคะในส่วนของสีขาวเนี่ยนุดีใช้2ม้วนก็คือม้วนละ100กรัมนะคะแล้วก็ในส่วนของสีชมพูเนี่ยใช้ไปทั้งหมด5ม้วนก็คือม้วนละ100กรัมเหมือนกันทั้งหมด5ม้วนก็อยู่ที่500กรัมนะคะก็ให้เราซื้อนะคะไหมพรมสีขาวม้วนละ100กรัมทั้งหมด2ม้วนแล้วก็ไหมพรมสีชมพูนะคะม้วนละ100กรัมทั้งหมด5ม้วนนะคะก็ให้เริ่มต้นห่วงโซ่ทั้งหมด69ห่วงโซ่นะคะในส่วนของสีขาวที่เป็นตัวเสื้อก่อนก็จะเริ่มต้นด้วยห่วงโซ่69ห่วงโซ่นะคะนี่นานุดีก็ได้69ห่วงโซ่แล้วทีนี้เนี่ยเราจะถักนะคะจากห่วงโซ่ที่4จากเข็มถักพอ1คอนะคะห่วงโซ่ที่4จากเข็มพอ1คอ1หลักจากนั้นนะคะถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนะคะแล้วก็ให้เราเว้น2ห่วงโซ่ด้านล่างนี่นะคะ1 2แล้วก็ลงพอ1คอในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะห่วงโซ่ที่3พอ1คอ1หลักแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่นะคะซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปในจุดเดิมแล้วก็เว้น2ห่วงโซ่นะคะถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3แล้วก็ถัก1ห่วงโซ่จากนั้นซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนี่นะคะก็จะถักออกมาแบบนี้ก็ให้เราถักแบบนี้ไปให้จบแถวนะนี่นะคะนุดีก็จบแถวแล้วออกมาชิ้นงานจะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนี่นะจนสุดตรงปลายด้านนี้นุดีเหลือ2ห่วงโซ่สุดท้ายก็เว้น1ห่วงโซ่นะคะแล้วก็ถักพอ1คอในห่วงโซ่สุดท้ายนี่นะคะแล้วก็ถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วกลับด้านงานถักพอ1คอลงใน1ห่วงโซ่ตรงนี้นี่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ถักพอ1คอลงไปแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักนี่นะคะแล้วก็มาที่1ห่วงโซ่ถัดมาตรงนี้ถักพอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปถัดมานี่นะคะก็จะให้ดูในชิ้นงานเราจะเป็นแบบนี้ก็ให้เราถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะก็เราจะถักนี่นะจบแถวแล้วพอจบแถวเนี่ยสังเกตที่3ห่วงโซ่สุดท้ายบนห่วงโซ่ที่3เราจะถักพอ1คอนะคะ1หลักลงไปนี่นะคะก็พอ1คอ1หลักใน3ห่วงโซ่ที่เราเริ่มแถวเลยนี่นะชิ้นงานเราก็จะเป็นแบบนี้ถักขึ้น3ห่วงโซ่กลับด้านงานถักพอ1คอ1หลักบน1ห่วงโซ่ถัก1ห่วงโซ่
ซ้ำพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปแล้วก็พอหนึ่งคอในหนึ่งห่วงโซ่ถัดไปแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอแล้วก็ในหนึ่งห่วงโซ่ถัดไปพอหนึ่งคอหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอถักแบบนี้นะคะให้ได้ทั้งหมด25แถวนะคะนี่นะคะตอนนี้นุดีก็ได้แถวทั้งหมด25แถวที่นุดีต้องการแล้วนะคะทีนี้เนี่ยมาในแถวที่26ของนุดีนะคะนุดีก็จะถักขึ้น3ห่วงโซ่เหมือนเดิมแล้วก็กลับด้านงานนะคะเราจะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือถัก V นะพอ1คอ1หลักแล้วก็1ห่วงโซ่นี่นะคะ1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปก็จะเป็น V ที่1ในแถวที่26นะคะก็นุดีจะถักไปทั้งหมดให้ได้ทั้งหมด6 V แบบนี้นะคะเมื่อนุดีได้ V 6แล้วเนี่ย6หลัก6กลุ่ม V นี่นะคะเมื่อนุดีได้6กลุ่ม V แบบนี้แล้วนี่นะคะ6กลุ่ม V ของดีแล้วทีนี้เนี่ยนุดีจะถักห่วงโซ่นะคะไป38ห่วงโซ่นะคะเมื่อนุดีได้38ห่วงโซ่แล้วนุดีก็จะถักนะคะพอ1คอลงที่ V แรกของ6 V สุดท้ายนะคะนี่นะคะก็พอ1คอหลักแรกลงไปใน V กลุ่มที่6นับจากริมสุดนะคะ1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไปจากนั้นก็ถัก V ถัดไปนะคะให้ได้ทั้งหมด6 V อีกด้านนี้เหมือนกันนะคะนี่นะคะถักมาจนสุดแล้วก็ให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่แล้วก็ถักมาให้ถึงตรงนี้นะคะ6 V เหมือนเดิมนี่นะนุดีก็ถักมาจนถึงนะคะตรงนี้แล้วทีนี้เนี่ยนุดีจะให้ดูเราจะถักต่อไปนะคะเว้น2ห่วงโซ่1แล้วก็2ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3นะคะพอ1คอในห่วงโซ่ที่3จากนั้นถัก1ห่วงโซ่นะคะจะเป็นการสร้างกลุ่ม V เหมือนกันนี่นะคะเว้น2ห่วงโซ่ของเราด้านล่างถัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอนะคะ1หลักลงไปแล้วทีนี้เนี่ยเว้น2ห่วงโซ่ถักพอ1คอในห่วงโซ่ที่3นี่นะคะให้ดูชัดๆ1 2แล้วก็3พอ1คอในห่วงโซ่ที่3ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป1หลักจากนั้นเว้น2ห่วงโซ่ลงพอ1คอในห่วงโซ่ที่3เหมือนกันนี่นะคะเราก็ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอลงไป1หลักนี่นะคะก็มาที่ถัดมาห่วงโซ่ที่3พอ1คอ1หลักก็ให้เราถักแบบนี้นะคะไปจนถึงอีกด้านหนึ่งนะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนถึงด้านนี้นะคะสังเกตจะเหลือตรง2ห่วงโซ่เราก็ไม่ถักนะคะเหลือ2ห่วงโซ่เราก็จะถักลงไปใน V ของเราเลยพอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักของเราจากนั้นเราก็จะถัก5กลุ่ม V ของเรานะคะให้จบแถวแค่นั้นนะคะนี่นะคะทีนี้เนี่ยนุดีจะนับแถวด้านบนที่เราถักได้1แถว V นี้แล้วนี่นะคะด้านบนนี้เราจะนับเป็นแถวที่1ใหม่เราก็จะถักไปให้ได้อีกทั้งหมด25แถวนะคะตอนนี้นะคะนุดีก็ได้ทั้งหมด25แถวที่นุดีต้องการแล้วทั้ง2ด้านนี้นะคะ
ก้อนนูดีจะพับครึ่งนะก็จะออกมาเป็นตัวเสื้อของเรานะคะพับครึ่งแบบนี้นี่นะคะเมื่อเราพับครึ่งแล้วเนี่ยเราจะมาเก็บขอบด้านข้างกันนะคะเพื่อประกอบเป็นตัวเสื้อนะนี่นะคะนุดีก็จะถักเป็นลายถัก X นะคะในห่วงโซ่แรกของทั้งสองด้านจากนั้นนุดีก็จะถักระหว่างแถวเป็น X ที่สองในระหว่างแถวแล้วก็มาตรงห่วงโซ่ตรงแถวนี้นะคะก็จะถัก x เราจะถักไปทั้งหมด13แถวนะคะเพราะว่าเรามี25แถวในทั้งสองด้านเราก็จะถักไป13แถวแล้วก็เราจะเหลือเก็บไว้12แถวสำหรับเป็นช่องใต้วงแขนนะคะก็ให้เราถัก x เก็บไปทั้งหมด13แถวนะนี่นะคะนุดีก็มาถึงจุดที่นุดีต้องการแล้วนะคะจากนั้นนะคะนุดีจะถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะ3ห่วงโซ่แล้วก็นุดีจะถักพอ1คอนะคะในระหว่างแถวนี่นะคะพอ1คอหลักแรก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่2ลงไปนะคะเป็น V กลุ่มแรกของดีแล้วก็ถัดมาที่แถวที่2นะคะก็ถักพอ1คอ1หลักนะคะแล้วก็ถัก1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปอีกนี่นะคะแล้วก็มาในแถวที่3ก็ถักเหมือนกันนะคะก็คือถัก V 1กลุ่มต่อ1แถวนะคะให้จบรอบวงแขนของเรานะนี่นะคะนุ้งดีจะวางชิ้นงานให้ดูเพื่อที่เราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นก็คือว่าจะเป็นแนวแบบนี้แนวขวางจากที่เราถักแนวนอนเป็นตัวเสื้อตอนนี้เราก็จะถักเป็นแนวขวางไปที่ใต้วงแขนนะคะหนูดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะกลับมาที่3ห่วงโซ่ใต้วงแขนก็หนูดีจะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3นี่นะคะเลื่อนห่วงเชื่อมต่อจากนั้นถักขึ้น3ห่วงโซ่นะคะแล้วก็หนูดีจะถักพอ1คอ7หลักนี่นะคะกลับด้านก่อนแล้วก็นุดีจะถักพอ1คอนะคะ7หลักในกลุ่ม V นะคะหลักที่1แล้วก็ซ้ำหลักที่2แล้วก็หลักที่3หลักที่4หลักที่5หลักที่6นี่นะคะแล้วก็หลักที่7ทั้งหมด7หลักในกลุ่ม V นะคะก็คือใน1ห่วงโซ่ตรงนี้เราก็จะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้จบในแถวที่2ของแขนของเรานะคะก็คือพอ1คอทั้งหมด7หลักใน1ห่วงโซ
นี่นะคะหนูดีก็ถักมาจนถึงจบแถวนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่ห่วงโซ่ที่3นะคะก็เลื่อนห่วงเก็บชิ้นงานจากนั้นหนูดีถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะแล้วก็มาด้านหลังเนี่ยหนูดีก็แค่เก็บปลายไหมนะคะหรือไม่ก็ถ้าใครไม่อยากเก็บปลายไหมเหมือนหนูดีก็แค่ใช้วิธีตัดไหมแล้วก็ใช้เข็มสอยเก็บเอาก็ได้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราจบชิ้นงานในส่วนของแขนแล้วนูดีก็กำลังแค่เก็บปลายไหมของนูดีอยู่นะนี่นะคะเรียบร้อยสำหรับแขนเสื้อก็ให้เราทำนะคะแบบนี้ทั้งสองด้านนะคะนี่นะเอ็กที่เราเก็บขอบทีนี้เนี่ยอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันเลยนี่นะคะเอ็กเก็บขอบก็นุ่นดีจะกลับด้านให้ดูนะคะว่าตัวเสื้อของเราออกมาเป็นยังไงนี่นะทีนี้เนี่ยเราจะมาต่อกันในส่วนของตัวกระโปรงนะคะก็คือว่าจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะก็นุดีจะใช้สีชมพูที่นุดีเลือกไว้ก็จะเป็นสีชมพูบานเย็นแบบนี้นะคะเข็มเนี่ยเราก็ใช้เข็มเบอร์เหมือนเดิมนะคะคือ3.125นะคะนุดีจะเริ่มงานตรงกลางหลังนะคะก็คือตรงกลางแบบนี้อันนี้จะเป็นด้านหลังของนุดีนุดีก็จะเริ่มจากด้านหลังตรงนี้นี่นะคะก็ล็อกไหมพรมไว้ที่เข็มก่อน1ห่วงโซ่นะจากนั้นนุดีจะเริ่มจากด้านหลังนะคะอันนี้นุดีให้เป็นด้านหน้านะก็คือชี้ลงจะเป็นด้านหน้าของนุดีเราก็พับขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะเป็นด้านหลังก็นุดีจะให้ตรงที่เราเริ่มต้นชิ้นงานเลยเป็นด้านหลังนะนี่นะคะก็สอดเข้าไปในระหว่างกลุ่มนี่นะคะ2ห่วงโซ่ระหว่างกลุ่มก็ให้เชื่อมต่อไหมพรมของเราลงไปเลื่อนห่วงขึ้นมานะคะจากนั้นให้ถักขึ้น3ห่วงโซ่จากนั้นนะคะให้ถักพอ1คอนะคะในกลุ่ม V ตรงนี้นะคะห่วงโซ่ตรง V ของเราพอ1คอ1หลักเราก็ถัก1ห่วงโซ่จากนั้นให้ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนะคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นเดิมที่เราถักตัวเสื้อนะคะจะเป็นการเริ่มต้นสำหรับสีชมพูที่เป็นในส่วนของตัวกระโปรงก็พอ1คอในกลุ่ม V ถัดไป1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปนี้นะคะมาที่ V ถัดมาก็ถักเหมือนเดิมนะคะพอ1คอ1หลักลงไปเราก็1ห่วงโซ่ซ้ำพอ1คอ1หลักลงไปมาถึงนะคะตรงด้านข้างที่เราต่อชิ้นงานของเรานุดีก็จะถัก1กลุ่ม V ลงไปนะคะเริ่มต้นด้วยพอ1คอหลักที่1แล้วก็1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอหลักที่2ของนุดีนะคะก็จะเป็น1กลุ่ม V ที่จุดที่เราเชื่อมต่องานของเรา2แผ่นนี่นะคะจากนั้นก็ถักปกติไปมาอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็น V ที่เป็นด้านเดียวกันแล้วก็ถักไปเลยนะคะใน1ห่วงโซ่พอ1คอ1หลัก1ห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอ1คอ1หลักนี่นะคะก็จะเป็นกลุ่ม V บนกลุ่ม V ไปอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะก็จะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ที่เราเริ่มแถวนะคะก็เชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะจากนั้นถัก3ห่วงโซ่แล้วก็ตามด้วยพอ1คอนะคะ1หลักในกลุ่ม V นะคะ
พอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคออีกหนึ่งหลักแล้วก็หนึ่งห่วงโซ่นะคะแล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สามนี่นะคะก็หนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สี่ในกลุ่ม V แรกนะคะจะได้พอหนึ่งคอทั้งหมดสี่หลักก็ให้เราถักแบบนี้นะคะในทุกๆกลุ่ม V นะจะเป็นการขยายชิ้นงานของเราในแถวที่สองนี่นะคะกลุ่มที่สองพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองลงไปหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สามลงไปเราก็หนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สี่นะคะก็ให้เราถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆให้จบแถวนะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักมาจบในแถวที่สองนะคะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามที่เราเริ่มต้นแถวจากนั้นถักขึ้นสามห่วงโซ่นะคะเราก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหนึ่งห่วงโซ่นะคะนี่นะคะหนึ่งห่วงโซ่ตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปเราก็หนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองลงไปนี้นะคะจากนั้นนะคะมาที่หนึ่งห่วงโซ่ที่สองนะคะตรงนี้ก็ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักลงไปแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองลงไปจากนั้นถัดมาที่หนึ่งห่วงโซ่ถัดมานะคะถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองลงไปนี่นะคะหนึ่งกลุ่มของเราก็จะมี V ทั้งหมด3กลุ่มแบบนี้ก็ให้เราถักแบบนี้นะคะให้จบรอบแถวนะนี่นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวที่สามเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่สามที่เราเริ่มแถวนะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงขึ้นมาจากนั้นเนี่ยนุดีก็จะถักสามห่วงโซ่นะคะสามห่วงโซ่แล้วก็ในหนึ่งห่วงโซ่นะคะในกลุ่ม V ของเราพอหนึ่งคอหนึ่งหลักนะคะเราก็ถักหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองในแถวที่สี่นะคะก็จะเหมือนในแถวที่สามก็จะไม่มีการเพิ่มหลักแต่อย่างใดแล้วนะคะนี่นะในกลุ่มที่สองพอหนึ่งคอหลักที่หนึ่งถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ซ้ำพอหนึ่งคอหลักที่สองเราก็จะถักแบบนี้ให้จบแถวนะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมคือในหนึ่งกลุ่มเราจะมี3 V แบบนี้อย่างที่นุดีได้บอกไปนะคะว่าในแถวที่4เนี่ยก็คือจะเหมือนแถวที่3จะไม่มีการเพิ่มหลักแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราถักแบบนี้ไปให้จบแถวนะคะเราก็ให้เราถักทั้งหมดไปให้ถึงในแถวที่39นะคะตอนนี้เราอยู่แถวที่4ก็นุดีจะถักไปให้ถึงแถวที่39เลยนะคะ
นี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่39นะคะก็จะให้ดูความยาวทั้งหมดแถวที่1ตรงนี้แถวที่2มาจนถึงแถวที่39นะคะก็นุดีจะเชื่อมต่อที่ห่วงโซ่ที่3ด้วยเลื่อนห่วงจากนั้นนุดีจะเลื่อนห่วงไปใน1ห่วงโซ่นะคะตรงกลางของ V แล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่ซ้ำคอทอนะคะ1หลักจากนั้นมาที่ V ถัดมานะคะใน1ห่วงโซ่ถักพอ1คอนะคะให้เราถักพอ1คอนะคะทั้งหมด6หลักนะคะใน1ห่วงโซ่ของกลุ่ม V นะคะทั้งหมด6หลักพอ1คอนี่นะคะได้พอ1คอ6หลักแล้วมาที่1ห่วงโซ่ถัดมาถักคอทอนะคะนี่นะคะให้ดูผลงานเราก็จะเป็นกลีบผัดแบบนี้สลับกับคอทอนะคะถัดมาที่1ห่วงโซ่ถัดมาก็ถักพอ1คอ6หลักนะคะเมื่อได้พอ1คอ6หลัก1ห่วงโซ่ถัดมาก็ถักคอทอนะคะสลับแบบนี้นะคะให้จบแถวนะตอนนี้นะคะนุดีก็ถักมาจนจบแถวนะคะก็มาเชื่อมต่อที่คอทอหลักแรกเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นเนี่ยนุดีจะถัก1ห่วงโซ่ล็อกงานนะคะเป็นอันตัดไหมก็ปลายไหมก็ให้ใช้เข็มสอยหรือไม่ก็ใช้เข็มโคเชต์เพื่อเก็บชิ้นงานนะคะนี่นะคะนุดีก็เก็บไหมเรียบร้อยนะคะสำหรับไหมที่ตัดเมื่อกี้มาถึงที่นี้เนี่ยนุดีจะมาถักสำหรับสายรัดนะคะเล็กๆตรงด้านข้างนี่นะคะด้านข้างที่เราเชื่อมต่อตัวชิ้นงานนุดีจะทำเป็นสายคาดสำหรับเข็มขัดของชุดเดรสของนุดีนะคะก็จะถักห่วงโซ่นะคะล็อกที่หัวเข็มแล้วก็เชื่อมต่อที่ชิ้นงานในส่วนที่เป็นสีขาวนะคะเพื่อที่ว่าเราจะสามารถใส่เป็นริบบิ้นเข้าไปหรือไม่ก็จะถักเป็นโบริบบิ้นเข้าไปก็แล้วแต่นะคะในส่วนของนุดีจะใช้เป็นวิธีการถักนะแต่วันนี้เราจะทำสายคาดเล็กๆเข้าไปก่อนก็เชื่อมต่อไหมของเราไปที่ชิ้นงานเลยจากนั้นนุดีก็ถักห่วงโซ่นะคะจำนวนห่วงโซ่ให้ได้4แถวของตัวเสื้อนะคะนี่นะคะนุดีก็จะถักไปเรื่อยๆให้ได้ทั้งหมดความยาว4แถวของนุดีนี่นะคะเมื่อนุดีได้4แถวจำนวนความยาวเท่า4แถวของนุดีแล้วนุดีก็จะเชื่อมต่อตัวไหมของนุดีให้เข้ากับในส่วนด้านข้างของเสื้อนะคะเลื่อนห่วงขึ้นมาแล้วก็นุดีจะ1ห่วงโซ่ล็อกชิ้นงานแค่นั้นนะคะให้เราถักทั้ง2ด้านของชิ้นงานของเรานะคะนี่นะคะนุดีก็ได้ทั้ง2ด้านแล้วนี่นะคะแล้วก็มาทีนี้เนี่ยนุดีจะใช้เป็นวิธีการถักโบเพื่อที่จะเป็นสายรอบเอวนุดีเริ่มต้นด้วย6ห่วงโซ่นะคะ6ห่วงโซ่แล้วก็
ถักให้เป็นโบวิธีการถักเนี่ยหนูดีจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนี้นะคะใครที่อยากจะถักเป็นสายคาดเหมือนหนูดีก็ให้ไปดูในวิธีการถักลิงก์ของวิดีโอจะอยู่ด้านล่างนะคะก็จะเป็นการถักโบแล้วก็เป็นการถักสายคาดแต่ว่าวิธีการของในวิดีโอที่หนูดีแปะให้ดูเนี่ยคือจะใหญ่กว่านี้ก็ให้เราถักให้เล็กลงด้วยการเริ่มต้นด้วย6ห่วงโซ่นะคะใครที่ถักตามนะคะก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจ Facebook นะคะลิงก์จะอยู่ด้านล่างวิดีโอส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูดีด้วยนะคะ